สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเลิฟลี่โฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนหลักบ้านค่ะวันนี้เอาเคล็ดลับเสริมฮวงจุ้ยความมั่งคั่งในห้องนอนมาฝากกันอีกแล้วในปี2567นี้นะคะซึ่งในวิดีโอนี้จะลงลึกถึงรายละเอียดการเสริมความมั่งคั่งตกแต่งห้องด้วยดอกไม้มงคลอีกหนึ่งต้นนั่นก็คือดอกโบตั๋นนั่นเองค่ะซึ่งเราไปดูกันนะคะว่าเราจะตกแต่งนะคะดอกโบตั๋นในห้องนอนอย่างไรเพื่อเสริมความมั่งคั่งในปี2567นี้ค่ะในห้องนอนเพื่อเสริมความมั่งคั่งทางการเงินและพลังแห่งลักกันนะคะเราต้องมารู้กันก่อนว่าฮวงจุ้ยคืออะไรนะคะฮวงจุ้ยเป็นวิธีปฏิบัติของจีนโบราณที่พยายามประสานบุคคลกับสภาพแวดล้อมโดยรอบในบริบทของห้องนอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการสร้างบรรยากาศเชิงบวกที่สมดุล นะคะเพื่อพักผ่อนและฟื้นฟูนะคะวิธีการที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งเลยคือการนำพลังงานดีๆเข้ามาสู่ห้องนอนของคุณคือการผสมผสานดอกไม้เข้าด้วยกันค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมามุ่งเน้นไปที่สัญลักษณ์ที่สวยงามและพลังงานที่พวกเขานำมาวางในแจกันกันนะคะว่าพลังงานแบบไหนนะคะจะส่งเสริมนะคะพลังดีๆให้กับคุณนั่นเองค่ะเพื่อทำความเข้าใจกันก่อนนะคะเราจะมาพูดสั้นๆเกี่ยวกับแผนที่ปากัวนะคะซึ่งเป็นเครื่องมือพื้นฐานในทางฮวงจุ้ยปากัวแบ่งออกเป็น9ส่วนนะคะและสอดคล้องกับแง่มุมชีวิตต่างๆเช่นความมั่งคั่งสุขภาพและความสัมพันธ์นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเราจะมาพูดถึงห้องนอนกันนะคะห้องนอนเป็นห้องที่เราใช้เวลาอยู่เยอะที่สุดนะคะและตื่นในตอนเช้าก็เจอก่อนนอนก็เจอนะคะซึ่งนะคะจะต้องมีการชาร์จพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตนั่นเองค่ะซึ่งห้องนอนนะคะโดยเฉพาะคนมีชีวิตคู่นะคะเฟรมนี้จะควบคุมความใกล้ชิดความสำคัญแน่นอนนะคะความรักรวมถึงความมั่งคั่งนั้นมาในรูปของดอกไม้ต้นพลังงานเชิงบวกในด้านนี้ของชีวิตของเรานั่นเองค่ะดอกไม้แต่ละชนิดมีพลังงานในตัวเองนะคะเชื่อว่าสีสันที่สดใสและพลังชีวิตของดอกไม้นะคะสามารถนำมาซึ่งความสุขและความเงียบสงบได้นะคะซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนำดอกไม้อีกหนึ่งตัวนะคะที่ควรวางในห้องนอนเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือดอกโบตั๋นค่ะการวางดอกโบตั๋นในห้องนอนนะคะถือว่าเป็นเลขมงคลในห่วงจุ้ยและมักเกี่ยวกับพลังงานเชิงบวกและประโยชน์เฉพาะด้านนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องวางดอกโบตั๋นนะคะไว้ในห้องนอนนั่นเองค่ะดอกโบตั๋นเป็นสัญลักษณ์แห่งความโรแมนติกและเจริญรุ่งเรืองดอกโบตั๋นมักเรียกกันว่าราชาแห่งดอกไม้ในวัฒนธรรมจีนและมีความเกี่ยวข้องกับโรแมนติกความรักความเจริญรุ่งเรืองเชื่อกันว่าการมีดอกโบตั๋นในห้องนอนจะเชิญชวนพลังแห่งความโรแมนติกเชิงบวกเสริมสร้างความรักและความเชื่อโยงระหว่างคู่รักนั่นเองค่ะพลังงานเชิงบวกและความมีชีวิตชีวารูปลักษณ์ที่สดใสและเขียวชอุ่มของดอกโบตั๋นนะคะเชื่อว่าจะนำพลังงานเชิงบวกมาสู่พื้นที่เชื่อกันว่าดอกไม้บานสะพรั่งที่สวยงามสร้างบรรยากาศที่ดึงดูดและยกระดับจิตใจค่ะส่งเสริมความรู้สึกสนุกสนานและมีความสุขค่ะการประสานพลังหยินในห่วงจุ้ยนะคะดอกโบตั๋นมีความเกี่ยวข้องกับพลังหยินซึ่งถือว่าเป็นผู้หญิงที่เปิดกว้างและสงบเงียบสิ่งนี้สามารถนำไปสู่สภาพแวดล้อมที่สมดุลและสร้างความกลมกลืนในห้องนอนค่ะส่งเสริมความผ่อนคลายและการนอนหลับพักผ่อนที่หลับสนิทนั่นเองค่ะส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกนะคะดอกโบตั๋นยังเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตบวกอีกด้วยเชื่อกันว่าการมีพวกมันไว้ในห้องนอนจะส่งเสริมความเจริญเติบโตส่วนบุคคลและความสัมพันธ์นะคะทำให้พวกมันเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในชีวิตนั่นเองค่ะเมื่อนำดอกโบตั๋นมาวางในห้องนอนเพื่อจุดประสงค์ทางด้านฮวงจุ้ยซึ่งตำแหน่งนะคะที่แนะนำเลยนะคะสำหรับดอกโบตั๋นนะคะตามแผนที่ปากัวเพื่อเสริมความมั่งคั่งนะคะให้เราหันหน้านะคะเข้าห้องค่ะแล้วใช้เข็มทิศนะคะซึ่งเป็นเข็มทิศธรรมดาก็ได้สามารถโหลดแอปพลิเคชันได้นั่นเองค่ะซึ่งการวางตำแหน่งดอกไม้นะคะดอกโบตั๋นตามหลักฮวงจุ้ยที่สำคัญเลยให้วางมุมตะวันออกเฉียงใต้ของห้องนอนนะคะส่วนนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์นั่นเองค่ะและนะคะอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญนะคะในการเลือกดอกโบตั๋นจำนวนที่เหมาะสมนะคะที่จะนำมาจัดเจกันนะคะควรจัดเป็นเลขคี่เท่านั้นนะคะเพราะตามหลักฮวงจุ้ยแล้วตัวเลขมีความสำคัญค่ะตัวเลขคี่ถือว่าเป็นมงคลมากกว่าเลขคู่นะคะแค่นี้นะคะเราก็จะแต่งห้องนอนเสริมฮวงจุ้ยแบบง่ายๆประหยัดเงินกันแล้วนะคะรอง
ค่ะก็เห็นแล้วนะคะว่าวิธีการวางจัดวางนะคะอย่างไรเพื่อเสริมความมั่งคั่งลองไปปรับแต่งห้องนอนกันนะคะเรียกความมั่งคั่งขณะหลับกันนะคะเรายังมีเพลย์ลิสต์อื่นๆรอคุณรับชมอยู่นะคะไม่ว่าต้นไม้มงคลไม้มงคลนะคะการปรับแต่งฮวงจุ้ยต่างๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ